ี้ก็อุ้ยหมวกจะปลิวแป๊บนึงลาเลยว่ะเราพากี่มาเที่ยวเอาตรงๆเราไม่เคยมาเหมือนกันเอ้าจะพากี่เที่ยวได้ไหมเนี่ยเฮ้ยพาได้พาได้เนี่ยเขามีแผนที่มีอะไรคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเกาะทางเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบเกาะเนี่ยตรงนู้นเดี๋ยวเขาจะมีแบบบริการอะไรวะแบบพวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพาเราเที่ยวมีหาดอะไรบ้างวะมีหาดเดี๋ยวหาดถ้ำพังไม่รู้จะเป็นยังไงนะหาดถ้ำพังเนี่ยรู้สึกอยากไปถ้ำพังถ้ำพังทางก็ใช้ไม่ได้สะอาดและสวยงามความยาวประมาณ160เมตรมีทรายละเอียดน้ำใสเอาวะถอดเสื้อตรงนี้เลยอยากเล่นน้ำว่ะที่นี่น่าจะใส่บิกินี่ได้ที่นี่ใส่บิกินี่ได้แต่เราไม่ใส่นะไม่ถึงไม่ใส่เลยทั้งตัวก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นก็เวลามาถึงเกาะอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบว่ามีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าก็คือถ้าเราขับเป็นก็คันละ80ก็ไม่แพงกระเทินว่าบอกเลยว่าขับไม่เป็นแล้วก็ถ้าเกิดใครขับไม่เป็นจริงๆถ้ามาแค่คน2คนอ่ะจริงๆอ่ะก็มันมีมอเตอร์ไซค์ที่เขาแบบว่าพาเที่ยวรอบเกาะ150จริงๆก็ไม่แพงนะถ้ามาคนเดียว150ก็โอเคเราขึ้นรถอันนึงดีกว่าเพราะว่าแบบต้องมา 2,000 ไงเฮ้ยเรามา2คนเวลามาถึงเกาะปุ๊บมอเตอร์ไซค์ก็จะแบบว่าจะพาแบบว่าเอามอเตอร์ไซค์ไหมเอาอะไรไหมหรือว่าจะพาแบบไปเที่ยวรอบเกาะคือตกใจมากเพราะแบบเวลาลงมาปุ๊บเขาไม่ได้แบบค่อยๆมาแบบไปไหนคะแต่วันนี้คือถ้ากอดได้กอดไปแล้วอ่ะวันนี้เราอยากมาเที่ยวกันแบบกันเองใช่ไหมใช่กันเองก็แต่เมื่อกี้แอบเห็นข้างหลังแล้วอ่ะดูดิคล้ายๆช็อปเปอร์เลยอ่ะจะเป็น2-3แถวที่3คือที่3ล้อเหมือนดัดแปลงเหมือนกึ่งตุ๊กๆกึ่งอะไรสักอย่างตุ๊กๆและช็อปเปอร์แล้วมันดูยาวกว่าตุ๊กๆของจริงมากเลยอ่ะมีหลายสีด้วยอ่ะพี่ปีนขับได้ไหมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลยที่แรกที่เราจะไปกันเลยฮะที่เกาะสีชังมาถึงศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เขาให้แผนที่มาด้วยแผนที่น่ารักแผนที่แบบเที่ยวรอบเกาะสีชังเลยทั้งหมดกี่ที่10 ที่วะนึงอ่ะ17 8 9 10มี10ที่เลยเราคงไปไม่ถึง10ที่หรอกมั้งเดี๋ยวก็พลพลังกันละเราว่าไปที่ที่แบบว่าหลักๆเลยดีกว่าก็ไปที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่กันก่อนแต่มันไม่ได้อยู่ที่เขาใหญ่นะรู้จักเขาใหญ่ใช่ปะรู้จักใกล้ๆเขาดินนะเฮ้ยเขาดินมาอยู่กรุงเทพไม่ใช่หรอเฮ้ยดูหัวสวยมากนี่ไงถึงแล้วศาลเจ้าแม่กวนอิมสรุปที่ไงบ้าๆลองโอ้นี่ไงเจ้าพ่อเขาใหญ่ยิงดิสเทิลแล้วขึ้นแบบข้างบนปะมาเราออมร่างกายเรากินมาเยอะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยดิไม่ร้อนเลยเขาเป็นอย่างเงี้ยดูออกเลยอ่ะแต่แบบเป็นเกาะที่เจริญแล้วนิดนึงเนาะไม่นิดอ่ะแล้วทำไมเราต้องมาแอบดูตรงนี้ไม่ขึ้นไปดูข้างบนไหมโอ้เดี๋ยวก่อนนะมันมีที่ให้ขึ้นมาใช่ไหมมันมีที่ให้ขึ้นด้วยใช่มันมีเมื่อกี้เห็นแล้วทำไมไม่บอกก่อนอ่ะก็เห็นพี่ปิงแบบอยากวิ่งขึ้นไงขอบคุณนะเจ้าจะบอกว่านี่คือสุขาที่วิวสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาทำไมเรามาดูวิวกันที่สุขาเนี่ยนี่เห็นประภาไอ้ประภาคารสีขาววะไอ้แท่งขาวใหญ่ๆนั่นน่ะไอ้ตรงเมื่อกี้แหละที่เราลงเรือกันมาจริงเหรอแล้วก็มาถึงตรงเนี้ยจนมาถึงวัดเนี่ยนี่ยังแค่ที่แรกนะถ้าสมมุติ10ที่เราใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงเป็นวันเนาะถ้าจะวันนึงเต็มๆป่ะแล้วแต่ใจแก้ปีชงอ่ะแล้วเจ้าพี่โจ้เขียนสีแดงนะครับเสริมโชคเสริมลาภเสริมบารมีเกิดปีอะไรวะอากิปีหน้าฉลูเหมือนกันอากิมาโลงเหมือนกันมาโลงเหรอนี่คือแก้ชงเป็นสีชมพูใช่ครับแล้วก็เสริมโชคบารมีก็จะเป็นสีแดงต้องเขียนอะไรบ้างนะครับนี่จะเขียนชื่อครับเขียนชื่อนามสกุลลงท้ายและครอบครัวนะครับบังเอิญมาเที่ยวแล้วมาที่นี่แล้วนี่ครับมาโลงปีชงคราวนี้ฉลูสุดท้ายมาที่นี่คือได้แก้ปีชงกันหมดเลยโดยบังเอิญหรือว่านี่จะเป็นสิ่งอัศจรรย์แปะตรงไหนก็ได้เลยครับผม
แปะตรงไหนก็ได้ในถ้ำหมายถึงผนังถ้ำนะไม่ใช่แปะที่กล่องปริญญาสูงไปกันไม่ถึงนี่กันตรงนี้ละเราไปดูตรงอื่นกันดีกว่ารู้จักแห้งเจียปะไม่เคยได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเหรอไม่เคยไม่รู้จักแห้งเจียเหรอไม่เคยเลยเจ้าพ่อลิงเหรอเคยมีไซอิ๋วไหมเนี่ยรู้จักไซอิ๋วปะรู้จักแต่ไม่ได้ดูอ่ะแห้งเจียเป็นแบบเป็นเทพเป็นลิงในเรื่องที่พาพระถังซัมจั๋งอะไปชมพูทวีปไงเหรอคือเขาเป็นคนให้โชคลาภเหรอเป็นคนคุ้มครองประมาณนั้นแหละไม่รู้ไม่เป็นไรที่ญี่ปุ่นจะมีเป็นมีคล้ายๆกันค่ะถ้าเป็นประมาณนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบคล้ายๆเซียมซีที่แบบว่าเราก็จะมีแต่ที่แบบดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องดีๆค่ะเขาก็จะแบบเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเขาก็จะผูกไว้ที่วัดมากกว่าสีเหลืองมาก็ก่อนอื่นก็ต้องอธิษฐานก่อนแล้วเขย่าดูว่าชะตาจะนำพาเราไปยังไงเขย่านะได้ละสิบแปดรู้สึกว่าเลขอะอาเกะเราต้องไปดูข้างล่างหมายเลข12ดอกเหมยฝ่าหิมะยิ่งเบิกบานประมงจับปลาไม่สมหวังทุกใจเร่าร้อนเรื่องปากท้องหวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าเรื่องรักยังไม่สมอารมณ์หมายลาภยังไม่ประสบพบเจอทำไมมันดูโชคร้ายไงไม่รู้ที่มันยาวจังเดี๋ยวให้ฟังใบที่12คนอื่นเดินนำหน้าคนหนึ่งว่าตามหลังทั้งสองเปรียบเหมือนกับคนใบ้ในใจปอง พูดไม่คล่องแสนยากลำบากอาจจะต้องโอเคที่ตื้นลึกจงแจ้งแถลงใครพบพี่ป้าลุงน้าเพื่อนอะไรถามหาลาบมิสู้ดีเท่านี้เอ่ยแปลว่าอะไรหรอแปลว่าลาบไม่ค่อยมีนะหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยก็คือแบบอาจจะไม่ดีเท่าขนาดนี้ถามถึงเพื่อนรักประจักษ์ใจหวังว่าเอ้ยว่าคงโอเคแบบนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันยากจริงๆอะต่อไปเราไปจุดชมวิวที่เขาถ่ายรูปที่อะไรนะถ้ำเขาขาดปะช่องเขาขาดช่องเขาขาดโอ้ได้เหงื่อแล้วเนี่ยเมื่อกี้เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวเลยคาร์ดิโอทีนี้ก็อยู่ที่จุดชมวิวอะไรนะช่องเขาขาดเห็นเขาบอกว่าที่เขาเรียกว่าจุดชมวิวช่องเขาขาดเพราะว่าแบบเวลาชาวเรือประมงผ่านมาทางเนี้ยมันก็จะไปเห็นภูเขาสองลูกแล้วมันก็จะแบบเหมือนเป็นทางตรงกลางมันก็จะเป็นแบบเขาขาดเหมือนแต่เขามันใกล้กันแต่ว่าพอมองจากข้างนอกมันเหมือนมันเขามันแยกออกจากกันเขาขาดใช่โอ้นี่ดูนี่ก่อนหน้าตาเหมือนพี่ปิงเลยหน้าตาเหมือนพี่ปิงเลยไหนเนี่ยเหมือนตรงไหนวะเหมือนนั่นดูดิปลาแล้วเข้าไปข้างในอ่ะโอ้ยถ้ากินข้าวตรงนี้คงฟินอ่ะหิวว่ะว่าแต่เราจะเดินไปไกลถึงขนาดนั้นจริงป่ะจะเดินไปไหวไหมก็แล้วแต่พี่ปิงแล้วเสียเอาไว้เสมอแหละไอ้สะพานไอ้นี่คือตัวข้ามระหว่างเขากับเขาเป็นแถบช่องเขาขาดใช่ไหมไม่รู้ลองไปดูไหมล่ะไปดูพี่ครับอันนี้มันเดินไปถึงตรงนู้นได้เลยป่ะครับได้เลยครับพี่คะขอโทษค่ะคำว่าช่องเขาขาดคือตรงนี้คือช่องใช่ไหมใช่ครับเขาหนึ่งเขากับฝั่งนู้นคืออีกหนึ่งเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่แน่นอนหรือเปล่าเราไปขอบคุณค่ะนี่ดูข้างล่างดินี่มีทางข้างล่างด้วยเห็นปะโอ้ยสวยนะเนี่ยเนี่ยจุดลาบเดินไปถึงตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวขากลับขึ้นทางนี้แทนเอาไหมเห็นนักกีบอกว่าชอบเดินป่าใช่ปะชอบขึ้นเขาชอบภูเขาเดี๋ยวชอบแบบความชื้นแบบชอบป่าแสดงว่าชอบไปน้ำตกอะไรอย่างงี้ปะน้ำตกเหรอชอบนะแต่ก็ไม่ชอบเท่าภูเขาแต่น้ำตกมันอยู่ในภูเขานะเออใช่พี่ปิงชอบอะไรอ่ะพี่ชอบอยู่บ้านเล่นกับแมวหมายถึงไปเที่ยวแบบออกนอกบ้านสิไปอ่างคลองเฮ้ยดูนี่ดิผมมองมุมนี้สวยมากอ่ะอันนี้คือที่เราบอกกันใช่ไหมใช่นี่ไงเมื่อกี้เราอยู่ตรงนั้นไงตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตอนขึ้นอ่ะเป็นปัญหาแน่ๆเลยรู้สึกได้เลยระวังงูด้วยนะถ้ามีงูกัดพี่ปิงก่อนเฮ้ยมีนี่ด้วยมีคนกินปลาเหลือด้วยไอปลาที่เรากินกันเปล่าไม่ใช่แล้วคนละที่ละโว้โว้อุ้ยลึกมากเลยอ่ะขยับเต็มเลยเอาดูลึกลับแทบตายสุดท้ายมีคนทิ้งขยะลงไปทำไ
ไม่รักธรรมชาติกันยอมรับนะว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยจริงๆคือมันดูไม่ใช่แบบว่าอย่างไอ้ตรงที่เรามาเมื่อกี้มันเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างไงเหมือนก็แบบว่าเป็นแบบมีร้านอาหารมีอะไรตอนแรกเราคิดว่ามีแค่นี้แต่พอเราเดินมาตรงนี้ปุ๊บอะรู้สึกว่าเออดูเป็นธรรมชาติจริงๆถ้าสมมติใครจะมาที่นี่อย่างเงี้ยก็ระวังเรื่องรองเท้าเนาะถ้าใส่รองเท้าแตะอาจจะแบบเป็นแผลได้เพราะว่าหินเยอะใส่รองเท้าแตะมานี่คือจบอะใส่ผ้าใบอย่างเงี้ยโอเคเออผ้าใบกับอีกแบบนึงคือเท้าเปล่าเลยถ้าสุดเด็ดเฮ้ยเราว่าเรามาไกลมากแล้วอะเรากลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่ตุ๊กตุ๊กเขาหนีเฮ้ยไปเออแต่ว่าไปอีกที่ไป2ที่ละเหนื่อยเมื่อกี้ประทับใจนะคือสวยนะมันมีความโรแมนต์เราคิดภาพแบบถ้าสมมติพาแฟนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าโอ้ที่รักจ๋าขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้เลยเหรอขอแต่งงานแล้วก็แบบริมผาริมทะเลคลาสสิกจะตายระหว่างขอแต่งงานหน้าห้างกับผาริมทะเลไหนโรแมนติกกว่ากันไม่รู้แต่ถ้าแฟนไม่ชอบอะถ้าสมมติแฟนพาขึ้นแล้วแฟนเหนื่อยแล้วแฟนหงุดหงิดอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะขี้อะพูดแล้วพูดว่าเคยอ่านเจอที่แบบว่าแบบพยายามแบบพาสาวไปในเขาไงเขาเหนื่อยไงหงุดหงิดขอแต่งงานไม่เต็มตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยนี่เราอยู่ตรงถนนเฮ้ยนี่อภิเชษคุณอยู่นี่คุณอยู่ตรงนี้อ้าวชงนี่คือรอ5อยู่บนนี้ลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าพี่ปิงพยายามลดอยู่นั่นแหละกล่าวว่าถ้าเจมมาจะได้เห็นว่าเราผอมลงคือถ้าเกิดเราขึ้นไปดูศาลราชการที่5เนี่ยเราก็ต้องขึ้นบันไดอีกเป็นบันไดอีกแล้วเราปวดขาแล้วอะเราเดินไปตรงนี้ก่อนนะโอเคอุ้ยตรงนี้สวยมากแบบดูพื้นสิเฮ้ยคือแบบหน้ามาปิกนิกมากอ่ะมดแบบซื้อขนมมานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากินแล้วก็ต้องทิ้งรองถังด้วยนะไม่ใช่วางไว้เกินกาลอันนี้แป๊บนึงนะเอาของในกระเป๋าทิ้งหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่ให้กินอ๋อให้เน็บโอ้ยอร่อยอยู่นะเมื่อก่อนชอบกินดอกไม้ทอดแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มแบบรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นไงคือกินของแบบดิบไงอยากมีบ้านแถวนี้จังเลยอ่ะเพราะทำไมต้องพูดเหมือนสำเนียงกระเทยเลยเธออ้าวเป็นไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยไปดูวิวตรงนี้ดิเหมือนอยู่ในความฝันเลยอ้าวกลับสู่ความเป็นจริงอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวมีแฟนนี่ต้องพามาที่นี่แล้วมันดูแบบเป็นทุกที่นี่แบบเหมือนขอแต่งงานได้หมดเลยอ่ะสุดท้ายพามาขอแต่งงานส่วนอีกฝ่ายมึงบอกว่าจะมาเลิกที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนั่นแมงกะพรุนป่ะเฮ้ยผีทำไมพวกนี้มันไม่ทิ้งมันที่เป็นทางวะวิ่งไปก่อนเลยแล้วกันวิ่งค่ะไปด้วยสุดยอดโอเคเอาใหม่ไม่คือเดินมาถึงตรงปลายทางนี่คือไม่มีรั้วไม่มีอะไรแล้วนี่เป็นที่ที่เหมาะกับการกระโดดน้ำตายมากแล้วก็สวยแบบมานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบกลับไปที่อื่นดีกว่าเอ้ยแต่ว่ามีตุ๊กตุ๊กนี่ก็สะดวกเหมือนกันนะเออตุ๊กตุ๊กสะดวกมากเลยอ่ะ250พารอบเกาะเลยอาคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยดีอย่างนึงเพราะว่าถ้าเนื้อผ้าทุกคนเอารถเก่งมาแล้วทีเนี้ยมันก็คงรถติดเกาะมันเล็กนิดเดียวเอารถมา100คันก็ติดทั้งเกาะแล้วถ้าพักที่นี่โรงแรมขี้หมูขี้หมาน่าจะไม่เกิน1,000เดาๆนะเผื่อใครจนๆจะได้ไม่ต้องลงไปถึงใต้เดี๋ยวพอลงใต้ทีไรนี่คือกระเป๋าแหกทุกทีเดี๋ยววันนี้ได้ไปดูหาดแน่ดูว่าน้ำใสไหมเราไปหาดทำพังมันนั่งรถแบบซาฟารีอ่ะแบบให้อาหารข้างทางอ่ะดูพูดจานเร็วมากเอาทำไมอ่ะนี่ไงทุ่งสวรรค์นี่เหมือนแอฟริกาเลยว่ะก็อยากไปวิ่งเล่นว่ะมาลงเลยไหมลงเลยไหมอย่าไม่เอาขาดตามหักลงแล้วอ่ะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดทรายแห่งเดียวเลยของเกาะสีชังมีที่นี่ที่เดียวก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเพราะว่าหาดเราก็มีอยู่แค่นี้มีแค่นี้จริงอ๋อเช็คอ่านมันเป็นเหมือน16เมตรอ่ะ16เมตรใช่ไหมเฮ้ยไอ้น้ำไม่แย่เลยชอบตรงนี้อย่างนึงคือไปทะเลบางที่เนี่ยถ้าใบอ่ะจะชอบแบบว่าคิดเงินคิดอะไร20 30บาทที่นี่นั่งฟรีจ้ะที่นั่งฟรีคือเข้าใจแหละว่าหาดอาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
เออมันเหมือนแบบเป็นเวลาแบบมาเที่ยวส่วนตัวหาดเล็กๆแล้วก็น้ำก็ใสทรายเต็มปากเลยอ่ะเห็นเห็นที่ปากมันไหมเดี๋ยวดูนะทรายเต็มเลยไม่มีใครเล่นด้วยตะกี้ไปไหนอ่ะกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวละแต่ก่อนไปกินข้าวขอล้างตัวก่อนเลยเพราะรู้สึกทรายเข้าดากมากแป๊บนึงให้ดูหลักฐานเลยมั้ยไม่ควรให้ดูเท่าไหร่แต่อยากให้คนดูได้ดูนี่คือสิ่งที่อยู่ในก้นผมตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วเรากำลังจะกลับเข้าฝั่งศรีราชากันแล้วก็เป็นวันเดย์ทริปเที่ยวเกาะวันหนึ่งจริงๆไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะประมาณครึ่งวันครึ่งวันใช่แต่ครึ่งวันนี้เที่ยวไม่หมดหรอกจริงๆมันมีที่เที่ยวประมาณ10ที่แต่ว่าเราไปได้แค่ประมาณ4 ปีชอบที่ไหนที่ไปชอบที่ไหนชอบตรงถ้ำเขาถ้ำช่องขาดเขาช่องขาดจริงเหรอเขาชอบเขาแบบแบบเขาช่องขาดถูกปะเอาไว้ว่ามันเป็นที่ที่ดูวิวแล้วเป็นหน้าผาแล้วมันมีความเก๋ๆแบบบริติชหน่อยๆสำหรับพี่ปิงชอบที่ไหนเป็นคนชอบเล่นน้ำไงชอบชายหาดที่สุดท้ายนั่นแหละหาดถ้ำพังคือหาดถ้ำพังต้องอย่างที่บอกนะว่าที่เนี่ยมันก็มีแบบว่าทั้งเกาะมีแค่หาดเดียวกับมองโดยรวมอ่ะคือเกาะนี่มันเหมือนเป็นเกาะที่แบบว่ามาเที่ยวแบบชิลๆใกล้กรุงเทพแบบมาสูดอากาศมาสูดอะไรเงี้ยเล่นน้ำมีที่เล่นน้ำนิดนึงโอเคอาจจะแบบไม่ได้มีหาดเยอะเหมือนแบบเกาะล้านเกาะอะไรแต่ว่ามันก็เป็นที่ผ่อนคลายอ่ะแบบมาดูวิวกินอาหารมีที่เล่นน้ำเฮ้ยวันนี้เราเสียเงินน้อยมากเลยนะน้อย250เอง250แล้วเขาพาเราเที่ยวได้ตลอดเลยใช่แล้วเขาก็แบบเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเขาก็รอใช่แล้วที่เที่ยวนี้เขาก็ไม่ได้คิดเงินอะไรด้วยก็เข้าฟรีมันเสียแค่ค่าเรือครับเรือข้ามฟากก็แบบว่าค่าทุกๆค่ากินก็ออกกันเองไว้วันหน้าเดี๋ยวเราจะพาอากิมาเที่ยวกันอีกนะก็แกะกุ้งแกะปูให้ด้วยละกันเลยอ๋อที่ไปเที่ยวนี้ก็คือให้แกะให้ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นจ่ายเงินให้ด้วยละกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยอย่างที่บอกก็คือเจมไม่ได้มาทริปนี้ฝากบอกเจมก็ฝากส่งน้ำหน้าเจมด้วยในคอมเมนต์ข้างล่างบ๊ายบาย